เรื่องนางปฏิบูชิกาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีทรงปรารภหญิงชื่อปฏิบูชิกาตรัสพระธรรมเทศนานี้เทพบุตรนามว่ามาลาภารีในดาวดึงสเทวโลกมีนางอับสรพันหนึ่งแวดล้อมเข้าไปสู่สวนเทพธิดา500ขึ้นไปบนต้นไม้ทำดอกไม้ให้ตกลงมาเทพธิดา500เก็บเอาดอกไม้ที่ตกประดับเทพบุตรบรรดาเทพธิดาเหล่านั้นเทพธิดาองค์หนึ่งจุติบนกิ่งไม้นั่นแลสรีระดับไปดุจเปลวประทีปนางถือปฏิสนธิในเรือนแห่งตระกูลหนึ่งในกรุงสาวัตถีนางระลึกชาติได้ว่าเป็นภริยาของมาลาภารีเทพบุตรนางได้กระทำการบูชาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นด้วยปรารถนาการเกิดเฉพาะในสำนักของมาลาภารีเทพบุตรผู้เคยเป็นสามีแม้นางแต่งงานไปสู่ตระกูลสามีในวัยอายุ16ปีก็ได้ถวายสลากพัดปัดขิกพัดและวัดสาวาสิกพัดเป็นต้นแล้วอธิษฐานว่าส่วนแห่งบุญนี้จงเป็นปัจจัยเพื่อประโยชน์แก่การบังเกิดในสำนักสามีของเราภิกษุทั้งหลายทราบว่านางนี้ปรารถนาจะไปบังเกิดในสำนักสามีเท่านั้นจึงขนานนามของนางว่าปฏิบูชิกานางปฏิบูชิกานั้นเข้าไปในโรงฉันตั้งน้ำฉันปูอาสนะเป็นนิดแม้ชนพวกอื่นใครจะถวายสลากพัดนางก็นำมามอบให้แล้วกล่าวว่าแม่ท่านจงจัดแจงพัดเหล่านี้แก่ภิกษุสงฆ์นางเดินไปเดินมาอยู่โดยทำนองนั้นก็ได้กุศลธรรมทุกย่างก้าวต่อมานางได้ตั้งครรภ์และคลอดบุตรรวม4คนในวันหนึ่งๆนางถวายทานทำการบูชาฟังธรรมรักษาสิกขาบทต่อมาวันหนึ่งนางได้เสียชีวิตด้วยโรคอย่างหนึ่งแล้วกลับบังเกิดในสำนักสามีเดิมของตนขณะที่นางเทพธิดาเหล่าอื่นกำลังประดับดอกไม้อยู่นั่นเองเทพบุตรเห็นนางจึงถามว่าเธอหายหน้าไปตั้งแต่เช้าเธอไปไหนมานางเทพธิดากล่าวตอบว่าดิฉันจุติทนายเธอพูดอะไรข้อนั้นเป็นอย่างนี้นายเธอเกิดแล้วในที่ไหนเกิดในเรือนแห่งตระกูลในกรุงสาวัตถีเธอดำรงอยู่ในกรุงสาวัตถีนั้นสิ้นกาลเท่าไหร่ข้าแต่นายดิฉันออกจากท้องมารดาโดยการอันล่วงไป10เดือนในเวลาอายุ16ปีไปสู่ตระกูลสามีคลอดบุตร4คนทำบุญมีทานเป็นต้นปรารถนาถึงนายมาบังเกิดแล้วในสำนักของนายตามเดิมอายุของมนุษย์มีประมาณเท่าไหร่ประมาณ100ปีเท่านั้นเองหรือค่ะนายพวกมนุษย์ถือเอาอายุประมาณเท่านี้เกิดแล้วเป็นผู้ประมาทเหมือนหลับยังการให้ล่วงไปหรือหรือทำบุญมีทานเป็นต้นพูดอะไรนายพวกมนุษย์ประมาทเป็นนิดประหนึ่งถือเอาอายุตั้งอสงไขยเกิดแล้วประหนึ่งว่าไม่แก่ไม่ตายความสังเวชเป็นอันมากได้เกิดขึ้นแก่มาลาภารีเทพบุตรว่าพวกมนุษย์ถือเอาอายุประมาณ100ปีเกิดแล้วประมาทนอนหลับอยู่เมื่อไรหนอจึงจักพ้นจากทุกข์ได้100ปีของมนุษย์เท่า1วันในสวรรค์ก็100ปีของพวกเรา
เป็นคืนหนึ่งวันหนึ่งของพวกเทพเจ้าชั้นดาวดึง30ราตรีโดยราตรีนั้นเป็นเดือนหนึ่งกำหนดด้วย12เดือนโดยเดือนนั้นเป็นปีหนึ่ง 1,000 ปีทิพย์โดยปีนั้นเป็นประมาณอายุของเทพเจ้าชั้นดาวดึง 1,000 ปีทิพย์นั้นโดยการนับในมนุษย์เป็น3โกฏ6ล้านปีเพราะฉะนั้นแม้วันเดียวของเทพบุตรนั้นก็ยังไม่ล่วงไปได้เป็นการเช่นครู่เดียวเท่านั้นขึ้นชื่อว่าความประมาทของสัตว์ผู้มีอายุน้อยอย่างนี้ไม่ควรอย่างยิ่งแลในวันรุ่งขึ้นพวกภิกษุเข้าไปสู่บ้านของนางเห็นโรงฉันยังไม่ได้จัดอาสนะยังไม่ได้ปูน้ำฉันยังไม่ได้ตั้งไว้จึงถามว่านางปฏิปุชิกาไปไหนชาวบ้านตอบว่าท่านผู้เจริญพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจักเห็นนางณที่ไหนวันวานนี้เมื่อพระผู้เป็นเจ้าฉันแล้วกลับไปนางตายในตอนเย็นภิกษุปุถุชนฟังคำนั้นแล้วระลึกถึงอุปการะของนางนั้นไม่อาจจะกลั้นน้ำตาไว้ได้ธรรมสังเวชได้เกิดแก่พระขีณาสกภิกษุเหล่านั้นทำภัตตกิจแล้วไปวิหารถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุบาสิกาชื่อปฏิปูชิกาลุกขึ้นเสร็จสับแล้วทำบุญมีประการต่างๆปรารถนาถึงสามีเท่านั้นบัดนี้นางตายแล้วไปเกิดณที่ไหนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายนางเกิดในสำนักสามีของตนนั่นแหละในสำนักสามีไม่มีพระพุทธเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายนางปรารถนาถึงสามีนั่นก็หามิได้มาลาภารีเทพบุตรในดาวดึงสภิภพเป็นสามีของนางนางเคลื่อนจากที่ประดับดอกไม้ของสามีนั้นแล้วไปบังเกิดในสำนักของสามีนั้นนั่นแลอีกได้ยินว่าอย่างนั้นหรือพระพุทธเจ้าข้าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายน่าสังเวชชีวิตของสัตว์ทั้งหลายน้อยจริงพระพุทธเจ้าข้าเช้าตรู่นางอังคาดพวกข้าพระองค์ตอนเย็นตายด้วยพยาธิที่เกิดขึ้นอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายชื่อว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายน้อยจริงเหตุนั้นแหละมัจจุราชผู้กระทำซึ่งที่สุดยังสัตว์เหล่านี้ซึ่งไม่อิ่มด้วยวัตถุกามและกิเลสกามนั่นแลให้เป็นไปในอำนาจของตนแล้วย่อมพาเอาสัตว์ที่คร่ำครวญร่ำไรไปดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่ามัจจุราชผู้ทำซึ่งที่สุดกระทำนรกผู้มีใจคล้องในอารมณ์ต่างๆเลือกเก็บดอกไม้อยู่เที่ยวผู้ไม่อิ่มในกามทั้งหลายนั่นแลสู่อำนาจในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นเทศนามีประโยชน์แก่มหาชนดังนี้แลเรื่องนางปฏิปูชิกาจบ